ไฟไหม้คาดว่าจากมีบุคคลหาของป่าขายครับลุกตั้งแต่ประมาณ7โมงเช้าครับมันยังไงฮะมันก็มาจุดเรื่อยแล้วเราเห็นตัวไหมฮะเคยเห็นคนนะเห็นไปแต่หนีไปได้ครับเข้ามากี่คนฮะมอเตอร์ไซค์2คัน4คนครับเขาจุดไฟเพื่ออะไรอ่ะเพื่อต้องการหาของป่าเช่นพวกหนูพวกงูพวกนี้ฮะเป็นคนในพื้นที่เราไหมไม่ใช่ครับคนนอกพื้นที่ครับ